ัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับทาง YouTube ที่ช่องอิสระ Channel นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับเป็นคลิปจาก TikTok ผมไปดูมานะครับคือผมชื่นชมเขามากนะครับเขาเป็นชาวญี่ปุ่นเขามาฝึกพินแคนที่บ้านเรานะครับคือเขาหลงรักศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับคือศิลปะนี้ก็คือเสียงพินเสียงแคนแห่งแดนอีสานบ้านเรานะครับเขามาเรียนรู้ฝึกฝนเกิดความชำนาญแล้วก็เอาไปรับงานแห่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่เอาศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ชาวโลกและชาวญี่ปุ่นได้รับรู้